สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะตอนนี้มาถึงตอนที่56นะคะจากตำราว่านของหลวงประพัฒน์สภากรว่านชื่อว่านล้อมทั่วมฤคี500บรรยายไว้ว่าว่านล้อมทั่วมฤคี500นั้นดอกหอมดังดอกโยธกาใบเหมือนพับพึ่งเดือน12จึงเป็นดอกเดือนอ้ายจึงโรยหุงน้ำมันกินมีกำลังมากชื่อแบบสุดเนาะไม่รู้คีถ้าดูตามวัจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจะแปลว่ากวางตัวเมียก็ลองจินตนาการเอาละกันนะคะว่าทำไมถึงใช้คำนี้ไปล้อมฝูงกวางเหรอดอกหอมดังดอกโยธกาโยธกาดูลักษณะการสะกดคำของคนเก่าคนโบราณนะคะโยธกาเนี่ยจริงๆก็เป็นปัญหาละเพราะว่าโยธกาที่เรียกกันอยู่ทุกวันเนี่ยจะเป็นคนละต้นคนละตัวกับโยธกาที่ใช้เรียกตั้งแต่อดีตนะคะเล่มนี้รวบรวมตั้งแต่พ.ศ. 2475แล้วเป็นการรวบรวมตำราว่านที่เก่ากว่านั้นเอามารวมเป็นเล่มเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือเก่ามากเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไปละกันนะคะเพราะว่ามีคำบรรยายที่เขาพูดถึงการสืบค้นหาต้นโยธกาที่แท้จริงตามโบราณที่เรียกกันน่ะเอาไว้ซึ่งข้อมูลน่าสนใจพอสมควรมีทั้งโยธกาดอกเหลืองในปัจจุบันโยธกาต้นเก่าเถาไฟแล้วก็โยธกาอีกต้นหนึ่งที่เราว่าน่าจะมีความเข้าเค้าที่สุดก็คือต้นคัดเค้าเครือค่ะก็ลองไปดูเอาแล้วกันนะคะว่าเขาพูดถึงเท้าความตั้งแต่หนังสือหมอบัตเล่และที่สำคัญก็คือถ้าในบรรดา 2-3 ชนิดที่พูดมาเนี่ยชนิดเดียวที่มีดอกหอมก็คือคัดเขาและอันนี้เขาบอกว่าดอกหอมดังดอกโยธกาเพราะฉะนั้นเราโน้มเอียงไปว่าโยธกาในสมัยโบราณหมายถึงต้นคัดเขาแต่ก็อีกนั่นแหละถ้าในตำรายาเก่าเล่มไหนที่มีตำราที่เข้าคัดเขาหรือและเข้าโยธกาอยู่ในต้นเดียวกันก็เป็นอันว่าจบแปลว่าเป็นคนละต้นแต่เรายังไม่เคยเจอตำราที่เข้ายาโยธกาแต่ยาที่เข้าคัดเขาอ่ะเจอบ่อยนะคะอ่ะก็ลองช่วยพิจารณาดูแล้วกันนะจะตอนนี้ใจเราโน้มเอียงที่ว่าน่าจะเป็นดอกคัดเขาต้นคัดเขาโยธกายังไงเข้าไปอ่านในลิงก์นะคะบางทีก่อนที่จะวิจารณ์อะไรอ่ะบางทีก็ทำละหมดกำลังใจเหมือนกันนะในบางคลิปน่ะคือเอาต้นไม้ที่เรียกชื่อใหม่มาเถียงกับต้นไม้ที่เรียกชื่อตั้งแต่เก่าอ่ะคือตำราเก่ากับการเรียกในสมัยใหม่อ่ะมันเถียงมันเป็นปัญหาโลกแตกมากเลยยังไงก็ลองไปค้นคว้าดูค่ะไปค้นคว้าดูแล้วอันไหนที่เรารู้ว่ามันจะต้องมีคนขัดแน่เนี่ยเราก็พยายามจะอ้างอิงที่มาที่ไปว่ามันมาจากหนังสือเล่มไหนตำราเล่มไหนหรือบทความไหนเราไม่มานั่งเขียนเองเก่งเองหรอกเพราะเราก็เพิ่งเกิดมาได้แค่ครึ่งร้อยกว่ามันไม่ได้เก่งกล้าแตกฉานจนขนาดจะไปรู้ว่าคนโบราณเขาเรียกต้นอะไรแต่ว่าอยากให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำคือเราพยายามที่จะรวบรวมก่อนที่มันจะเลอะเทอะหรือว่าหลุดไปไกลกว่านี้แค่นั้นเองนะคะให้มั่นใจว่าคนเยอะกว่าเราเราถึงค่อยมาเถียงกันเนาะบางทีเราก็เหนื่อยใจจริงบ้าบอทำไมเราต้องมาบ่นวะอ่ะมาดูต่อไปค่ะตำราดูว่านและพระเครื่องพระบรมธาตุนะคะพูดถึงว่านล้อมทั่วมฤคี500ว่ายังไงอันนี้จะใช้คำเป็นคำเขียนนะคะว่านล้อมทั่วมฤคี500มีลักษณะดอกคล้ายดอกโยธกาอันนี้จากที่ว่าดอกหอมดังดอกโยธกามากลายเป็นว่าดอกคล้ายโยธกาแล้วนะคะใบเหมือนใบพับพึงเราว่าอันเนี้ยลอกแล้วเล่มใดเล่มหนึ่งต้องมีความผิดเพี้ยนนั่นแหละดอกเหมือนโยธกานี้ยิ่งยากไปอีกอย่างเลยนะถ้าว่าดอกหอมนี่ยังพอจะก็ลองดูแล้วกันเนาะพอมาถึงตำราเล่มของกบิลว่านของร้อยตรีสวิงว่านล้อมทั่ว
มะลิคีลักษณะใบเหมือนใบพับพึงดอกหอมยังดอกโยธกาสรรพคุณจะเห็นว่าเป็นการลอกข้อความกันมาจนเกือบจะเหมือนทุกถ้อยคำนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าน่าจะไม่มีใครพบเติร์ต้นในปัจจุบันเล่มนี้เท่าที่เราค้นแล้วไม่เจอนะคะเราอาจจะค้นพลาดเพราะเราต้องค่อยๆไล่อ่านไปทีละตัวเนื่องจากตำราโบราณมักจะไม่ค่อยมีสารบัญหรือบางทีตัวสารบัญก็อาจจะไม่ค่อยตรงหน้าเท่าไหร่ก็ต้องเข้าใจเนาะเทคโนโลยีสมัยเมื่อก่อนอาจจะด้อยกว่าสมัยนี้เยอะแต่ความตั้งใจของคนที่เขาจะเก็บรวบรวมมาบอกได้เลยต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนสมัยนี้เป็น10เท่า100เท่าแหละคุณลักษณะและวิธีปลูกว่านคือเราอ่านคอมเมนต์แล้วเราค่อนข้างมีอารมณ์ไงเราต้องขอโทษด้วยว่านล้อมทั่วมฤดูหรือว่านล้อมทั่วมฤดี500ดอเด็ดเนาะเดี๋ยวขอเราดูต้นฉบับอันแรกอันนี้คอควายนะเห็นเหมือนเราไหมคอควายนะพอมาถึงเล่มนี้กลายเป็นตัวเด็กแล้วถ้าดูลักษณะก็ลอกกันมาเป๊ะๆนะคะฉะนั้นเราก็จะเอาตำราหลักเป็นเล่มนั้นเล่มเดียวก็คือว่านตัวนี้ใบจะเหมือนพวกพับพึงดอกหอมเหมือนดอกโยธกาโบราณซึ่งเราสันนิษฐานว่าเป็นต้นขัดเขาใช้หุงกับน้ำมันกินทำให้เกิดพละกำลังเนาะมวลของเรื่องก็มีเพียงเท่านี้ใครที่มีไม้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้อยู่กับตัวก็ลองค่อยๆพิสูจน์พิจารณากันเอาตามอัธยาศัยละกันนะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ